สวัสดีสวัสดีทุกผู้ทุกคนค่ะมื้อนี้คุณยายสิพามาเฮ็ดมาทำขนมจีนขนมจีนน้ำยากะทิเนาะเฮามาตำเครื่องแกงกันเลยจ้ะใส่อันพริกแห้งเนาะจ้ะพริกขี้หนูแห้งแล้วก็ตะไคร้ค่ากระชายหอมแดงเนาะจ้ะหอมแดงหอมแดงมาห้ามาโขกันก่อนเลยจ้ะพริกขี้หนูแห้งเนาะพริกขี้หนูแห้งค่ะแล้วก็ตะไคร้หัวหนึ่งค่าซีเว่นหอมแดงหอมแดงอ่ะห้าหกหัวนะคะแล้วก็กระชายเนาะจ้ะเนาะกระชายเท่ากับหั่นลงไปต่ำน้ำค่ะเอากับกาปริมาณเอาละค่ะเดี๋ยวแต่เฮาเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายเนาะจ้ะเนาะเฮ็ดหลายเฮาก็ใส่หลายเฮ็ดหน่อยเฮาก็ใส่หน่อยใส่ประมาณของน้ำแกงเฮาล่ะเฮากะเอาค่ะเดี๋ยวเฮาก็สิทุบเป็นหัวหัวใส่น้ำเพื่อเอาไว้กินนะคะกินเป็นหัวหัวด้วยค่ะโขกต่อใส่เกลือจ้ะอันน้อยนึงค่ะเพื่อมันสิบ่ได้กระเด็นเนาะใส่ลงไปเลยใส่เกลือลงไปค่ะมันสิต่ำง่ายเนาะมื้อนี้ก็บ่ได้ใส่พริกหลายหรอกค่ะย่ามันเผ็ดคุณย่าก็บ่กินเผ็ดเนาะบัดนี้ถ้าใส่หอมแดงแล้วค่ะเนาะใส่ลงไปเลยสมุนไพรบ้านเฮาตอนนี้ก็สมุนไพรบ้านเฮาแพงขนาดเลยค่ะเพื่อนๆโขกค่ะโขกต่อให้มันละเอียดเนาะเดี๋ยวเฮาสิใส่อันปลาเข้มปลาเข้มนะคะใส่ปลาเข้มลงไปเนาะใส่ลงไปโขกนะคะนี่ห้างสีใส่ปลาเข้มเนาะค่ะเนาะปลาเข้มเบิ่งกลางก่อนมันสิติดคอเนาะค่ะเนาะอันนี้เฮาโขกน้ำแกงก่อนเนาะจ้ะเดี๋ยวเฮาคอยไปเบิ่งตอนผัดเนาะตอนผัดกะทินี่เนาะ
อันตำเสร็จแล้วเนาะจ้ะเครื่องแกงเฮาตำเสร็จแล้วเนาะแล้วก็สิใส่ตีนไก่ย่าต้มไว้แล้วเนาะเดี๋ยวก็พี่กะทิแช่เย็นเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเฮาสิใส่กระชายลงไปน้ำอีกแล้วก็สิมีรสดีผงนัวเนาะค่ะเนาะน้ำตาลน้ำปลาเกลือเนาะค่ะเนาะมาลงมือทำเลยมาลงมือทำเลยใส่กะทิลงไปจ้ะใส่ไปสนั่นก่อนเนาะเอาใส่ลงไปผัดอันเครื่องแกงก่อนใส่พริกตำลงไปเลยจ้ะเคี่ยวก่อนนะคะเคี่ยวเครื่องแกงก่อนให้แตกมันก่อนนะจ๊ะเนาะแตกมันแล้วเข้าใส่ลงไปเปิดเลยค่ะเป็นก้อนแช่เย็นไว้ค่ะพี่ตุ๋นก็แช่เย็นไว้มันสิบูดเนาะเปิดถุงแล้วเขาต้องแช่ไว้เย็นเย็นใส่ซองปิดไว้เลยไม่ต้องมาบูดนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพ่อนละลายก่อนนี่ละลายเท่ากับสีใสตีนไก่ลงไปเคี่ยวนั่นค่ะเรียกว่าตีนไก่ยาต้มลวกแล้วต้มลวกเอาเมือกเหนียวเหนียวออกแล้วเนาะก็กะเอาละค่ะบ่มีสูตรตายโตเนาะเฮาสิเอาคนเอามั่นเอาอีหยังเฮาก็กะเอาเนาะเพื่อนๆเนาะกะเอาแม่บ้านอย่างเราก็ใช้กะเอาเนาะบ่มีสูตรเพราะว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดขายเนาะเฮาเฮ็ดกินเองมันเสียก็เฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายก็เลขกะปริมาณบ่ถูกพริกแกงตำเองกับประมาณนี้แหละเนาะว่าละเอียดถ้าบริบทถ้าใส่ตำเอาเนาะจ้ะเนาะวันนี้ถ้าสิใส่นี่ใส่ตีนไก่ลงไปเคี่ยวเลยค่ะใส่ลงไปเลยเล่งไฟได้ค่ะวันนี้เล่งไฟได้บ่มีอีหยังยุ่งยากค่ะน้ำยากะทิเฮ็ดง่ายกว่าอันน้ำยาน้ำยาปลาน้ำยาป้านค่ะน้ำยาป้านเครื่องหลายเนาะ
อันนี้เราจะใส่น้ำลงไปน้ำกะทิก็หั่นเนาะอันนี้ก็น้ำล้างคกใส่น้ำล้างคกลงไปอีกหน่อยมาเรามาปรุงกันแบบนี้พี่น้องใส่รสดีนะคะรสดี1ช้อนใส่ผงนัวผงนัวกับเบิดพอดีใส่เกลือเนาะค่ะเนาะใส่เกลือประมาณนี้ใส่น้ำปลาเนาะจ้ะซ้ำนี่ก่อนเนาะเปื่อยแล้วเนาะตรีนไก่เราเปื่อยแล้วใส่น้ำตาลให้มันออกหวานปลาแหลมปลาแหลมจักหน่อยเนาะค่ะเนาะ1ช้อนกับอีกหน่อยนึงเนาะจ้ะแล้วก็จะใส่กระชายลงไปอีกใส่ใบมะกรูดลงไปชิมรสเผ็ดผู้ได้ค่ะเนี่ยคิดว่าก็เผ็ดแค่น้ำตาลนี่สักน้อยนึงทำนี่เข้มข้นแล้วค่ะหวานมันเข้มข้นครบทุกรสเสิร์ฟในหม้อแล้วค่ะมื้อนี้ทานไหมน่าทานนะคะ ตีนไก่แล้วกับเกลือยดีขนาดค่ะรสชาติพอดีแล้วนะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมจนจบคลิปวันนี้ก็จะเสิร์ฟในหม้อนะเพื่อนๆน่าทานไหมคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณย่าน้ำเด้อเพื่อจะได้มีคลิปใหม่ๆไม่พลาดคลิปใหม่ๆออกมาสู่สายตานะคะเนาะสำหรับวันนี้คุณย่าก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บร่ำรวยเงินทองเงินไหลกองทองไหลมานะคะวันนี้คุณย่าก็ขอจบคลิปก่อนนะคะ
สวัสดีเพื่อนๆทุกคนน่าทานไหมคะสวัสดีจ้า